อข่าวโดยสำนักข่าว INN วิษณุรับมหาไทยเตรียมแจ้งครม.พิจารณาจัดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครวันนี้ปัดตอบกำหนดวันที่ชัดเจนนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลังจากที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแจ้งต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ที่จะเกิดในเดือนพฤษภาคม2565ว่าวันนี้จะมีการแจ้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและเมื่อถามย้ำว่าใครจะเป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมนายวิษณุระบุว่าพลเอกอนุพงษ์จะเป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมเองส่วนจะมีการกำหนดวันเลือกตั้งเลยหรือไม่นั้นนายวิษณุไม่ตอบคำถามค่ะก่อนที่จะเดินขึ้นตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีในทันทีด้านโฆษกรัฐบาลมั่นใจประชาชนยังหนุนนายกรัฐมนตรีชี้มีผลงานชัดเจนซื่อสัตย์สุจริตเหน็บเพื่อไทยเพิ่งชนะเลือกตั้งซ่อมครั้งเดียวอย่าเพิ่งดีใจนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่ามั่นใจว่าวันนี้ประชาชนยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมีผลงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมจับต้องได้ที่สำคัญคือมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เด็ดขาดกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่เหมือนกับรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาทั้งนี้แม้การเลือกตั้งซ่อมส.ส.กรุงเทพมหานครครั้งล่าสุดพรรคเพื่อไทยจะได้รับชัยชนะแต่อย่าเพิ่งดีใจเพราะเป็นเพียงการเลือกตั้งซ่อมเพียงเขตเดียวที่ไม่ได้ส่งผลต่อเสียงของรัฐบาลดังนั้นจึงไม่สามารถนำมาวัดกับการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศในสมัยหน้าได้ส่วนกรณีที่นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนว่าพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถนำพาประชาชนออกจากวิกฤตได้ทางที่ดีที่สุดคือคืนอำนาจให้ประชาชนการยุบสภาไม่ใช่เรื่องน่าอายนั้นยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้หวงอำนาจแต่นายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศตามมติของส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมอำนาจย่อมกลับคืนสู่ประชาชนอยู่แล้วแต่การเรียกร้องของฝ่ายค้านในขณะนี้ไม่แน่ใจว่าฝ่ายค้านต้องการให้รัฐบาลคืนอำนาจให้ประชาชนหรือว่าอยากให้คืนอำนาจให้ฝ่ายค้านได้กลับมามีโอกาสเป็นรัฐบาลอีกครั้งกันแน่นายธนกรระบุอีกนะคะว่าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ทำงานอย่างหนักเพื่อประเทศและประชาชนมองคนไทยทุกคนเหมือนลูกหลานทุกนโยบายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนไม่เหมือนรัฐบาลในอดีตที่คิดถึงแต่ประโยชน์ของพวกพ้องจนอดีตนายกรัฐมนตรีต้องหนีไปต่างประเทศดังนั้นไม่อยากให้ฝ่ายค้านลำพองใจปากอ้างประชาธิปไตยแต่ในใจอยากได้อำนาจเพื่อหวังจะกลับมาบริหารประเทศอีกครั้งค่ะปิดท้ายกันที่กระทรวงการคลังเผยยอดกดยืนยันรับสิทธิ์เข้าร่วมคนละครึ่งเฟส4เวลา 9:00 น.มีแล้วกว่า9ล้านคนใช้จ่ายทันทีระบบไร้ปัญหาค่ะนายพรชัยธีรเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าโครงการคนละครึ่งระยะที่4จะเริ่มให้ประชาชนได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่3จำนวน 27.98 ล้านคนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการก่อนในวันนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ทันทีนะคะหลังการกดยืนยันรับสิทธิ์โดยล่าสุดเวลา 9:00 น.มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า9ล้านรายโดยระบบในวันนี้ไม่มีปัญหาติดขัดแต่อย่างใดส่วนกรณีตัวเลขสิทธิ์คงเหลือในเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ที่มีจำนวนสิทธิ์คงเหลือเป็น0รายนั้นจะเป็นการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ในวันที่10กุมภาพันธ์นี้สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจึงขอประชาสัมพันธ์ว่าประชาชนอย่าตกใจผู้ที่เข้าร่วมโครงการระยะที่3สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ได้ทันทีแต่หากไม่กดรับสิทธิ์ภายในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการค่ะจบการเสนอข่าว 11:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN